สถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมากกว่า 9.5 ล้านรายแล้วนะคะและมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะในวันนี้มากถึง 170,000 รายซึ่งเกือบๆจะมากที่สุดตั้งแต่มีการติดเชื้อโควิด-19 นะคะมากที่สุดที่เราเคยเจอก็คือวันละประมาณ 180,000 รายค่ะในวันนี้ก็มากถึง 170,000 รายค่ะผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะคะในวันนี้ค่ะมีเสียชีวิตมากถึง 5,000 คนค่ะรวมเสียชีวิตแล้วมากกว่า 485,000 คนค่ะประเทศ3อันดับแรกนะคะที่ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดค่ะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียค่ะโดยประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบจะ 2.5 ล้านรายแล้วค่ะและมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 38,000 รายประเทศบราซิลในอันดับ2นะคะในวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่อนข้างมากนะคะมากถึง 40,000 รายค่ะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบ 1.2 ล้านรายและจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจะเห็นได้ในไฮไลท์สีแดงนะคะประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามากที่สุดก็คือประเทศบราซิลค่ะรองลงมาก็คือเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนสถานการณ์ของโควิด-19 ในฝั่งเอเชียของเรานะคะยังคงเป็นประเทศอินเดียนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดค่ะในวันนี้มีถึง 470,000 รายแล้วค่ะโดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะคะมากถึง 16,000 รายตามมาด้วยปากีสถานและบังคลาเทศค่ะซึ่งที่กล่าวมาตลอดก็คือเป็นประเทศข้างเคียงนะคะที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึงวันละ 3-5,000 รายค่ะตามมาด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ค่ะและในวันนี้ค่ะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็คงยังมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่อยู่ในหลักประมาณ 30-50 รายต่อวันค่ะประเทศไทยคงที่อยู่ในอันดับที่93ค่ะกราฟนี้ค่ะเป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันทั่วโลกนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟสีแดงและสีน้ำเงินค่ะแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ยังค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่วันละประมาณมากกว่า 30,000 รายแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่นะคะไม่ลดลงแต่ก็ไม่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งที่กล่าวมาตลอดค่ะจะแตกต่างจากประเทศอินเดียนะคะซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะเส้นกราฟสีเขียวของประเทศอินเดียยังคงชันขึ้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในวันนี้ค่ะอินเดียก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 16,000 รายซึ่งใกล้เคียงกับประเทศปากีสถานและบังกลาเทศนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันซึ่งยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะมาจากประเทศอังกฤษค่ะหลังจากที่ประเทศอังกฤษค่ะได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนะคะจากในเดือนพฤษภาคมค่ะที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ1ใน400คนในปัจจุบันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในอัตราส่วนเหลือเพียง1ใน 1,700 คนนะคะเทศบาลของประเทศอังกฤษค่ะจึงได้มีการกลับมาให้เปิดบริการของส่วนภัตตาคารผับร้านทำผมพิพิธภัณฑ์สนามเด็กเล่นรวมถึงโรงภาพยนตร์อีกครั้งซึ่งจะเปิดในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมของประเทศอังกฤษค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีกำหนดไว้ที่2เมตรก็จะถูกลดระยะห่างลงเหลือ1เมตรด้วยเช่นกันค่ะ